ลินรู้จักคาถานานแค่ไหนเสียเวลาอยากพูดเรื่องอะไรก็เข้าเรื่องมาเลยดีกว่าผมอยากให้ลินเลิกยุ่งกับคาถาคุณห่วงลูกหรือว่าหึงฉันถ้าห่วงลูกคุณเนี่ยนะไม่จําเป็นหรอกเพราะว่าคาถาเค้าเข้มแข็งกว่าที่คุณคิดเยอะแต่ถ้าคุณหึงฉันเนี่ยนะมันก็ไม่จําเป็นอีกเหมือนกันเพราะคุณไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นเรื่องของฉันกับคาถาเนี่ยคุณไม่เกี่ยวผมเป็นพ่อคาถายังไงผมก็ต้องเกี่ยวถ้าอย่างงั้นคุณก็ไปคุยกับลูกคุณสิมาคุยกับฉันทําไมอ่ะลินเราก็โตๆกันแล้วนะย้ายปัญหาของเรากระทบไปถึงเด็กเลยฉันกับคาถาร่วมงานกันเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแต่สายตาที่คาถาเค้ามองลินน่ะเค้าไม่คิดอย่างนั้นแน่ก็ช่วยไม่ได้อ่ะเพราะว่าคนอย่างฉันเนี่ยมันน่าสนใจแล้วลูกคุณเนี่ยมันก็น่ากินซะด้วยสิลินเป็นเมียผมมาก่อนลินจะเป็นเมียลูกผมอีกคนไม่ได้กฎของใครใครตั้งกฎแล้วเหตุผลของกฎคืออะไรมันไม่ใช่กฎแต่มันเป็น common sense มันเป็นสามัญสำนึกลองคิดดูว่าถ้าคาถาเขารู้เรื่องของเราอย่างเงี้ยแล้วครอบครัวมันจะเป็นยังไงครอบครัวเหรอนี่คุณอย่ารับบทเป็นเหยื่อแล้วโยนความผิดมาให้ฉันเป็นนางมารร้ายหน่อยเลยถ้าคุณแค้นผมแค้นเคสใช้วิธีอื่นอย่ามาใช้คาถายิ่งคุณพูดอะไรออกมานี่ฉันยิ่งรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่รู้จักลูกคุณเอาซะเลยนะก่อนหน้านี้ฉันก็เคยคิดว่าจะให้คาถาเป็นเครื่องมือนั่นแหละแต่ว่าฉันก็เลิกคิดไปแล้วส่วนเรื่องแก้แค้นเนี่ยฉันว่าฉันทำสำเร็จแล้วนะเพราะไม่ว่ายังไงมาดามเคนก็ไม่เลิกบ้าหรอกไม่ว่าฉันจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือว่าเป็นเมียของคาถาเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้คาถาเลิกยุ่งกับฉันเลยนะไปบอกลูกคุณสิไอ้ผมคงจะไม่ฟังบอกให้ลินเลิกลินต้องเลิกฉันไม่เลิกแล้วคุณเป็นใครทำไมฉันถึงต้องฟังปล่อยถ้าไม่ปล่อยฉันจะให้คนมากระทืบคุณ